ันนี้ผมก็มาอยู่ที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยครับที่เข้าร่วมกับการฝึกคอมบ้าโกในปีนี้ครับอย่างที่เห็นว่าด้านหลังของผมตอนนี้นะครับจะมีเครื่องบินรบจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยครับที่เห็นว่ากองบิน1มีเครื่องบินรบอยู่มากมายนะครับนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศเหมาะที่จะเป็นฐานปฏิบัติการของกำลังทางอากาศดังนั้นในการฝึกคอบราโกปีนี้นะครับจึงถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกาโดยยุทโธปกรณ์ของทางฝ่ายไทยนะครับก็จะมีทั้งเครื่องบินลำเลียงแบบ430เครื่องบินโจมตีแบบอัลฟาเจ็ตเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาแบบ L39แต่ลำที่เรียกว่าเป็นหัวหอกในการรบทางอากาศของทัพฟ้าไทยก็ต้องยกให้เจ้า F16 ลำนี้ครับเจ้า F16 มีสมรรถนะอะไรบ้างครับครับในนี้จะเป็นจานเรดาร์สำหรับแบบเอาไว้ตรวจจับเครื่องบินต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะล็อกเป้าหมายในเรดาร์เนี่ยก็จะบอกความเร็วความสูงของเครื่องบินต่างๆถ้าเรดาร์ไม่ดีครับมันก็มองใครไม่เห็นมีอาวุธก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะมันต้องพึ่งพาเรดาร์แล้วผมสงสัยอย่างนึงครับเจ้านี่มันคืออะไรครับทางคลิกเรียกว่าพิโต้นะรับกระแสอากาศให้ผ่านตรงนี้นะครับพอผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นเครื่องวัดความเร็วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเครื่องยนต์ที่ให้ความเร็วได้สูงสุดถึงกว่า 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ2เท่าของความเร็วเสียงนะครับจึงต้องมีช่องรับอากาศขนาดใหญ่ส่วนที่หน้าตาคล้ายลูกระเบิดนี้นะครับเป็นถังเชื้อเพลิงสำรองของเครื่องบินและสามารถบรรทุกไปที่ใต้ปีกได้อีก2ถังรวมแล้วก็สามารถแบกเอาเชื้อเพลิงขึ้นไปได้ถึงประมาณ 6,000 กิโลกรัมทำให้บินทำการรบได้นานถึง4ชั่วโมงทีเดียวครับส่วนเขี้ยวเล็บของเจ้านกเหล็กตัวนี้นะครับก็จะถูกติดตั้งไว้ที่ใต้ปีกแต่ละข้างก็จะบรรทุกอาวุธได้3จุดที่ปลายปีกอีก1จุดรวมๆแล้วนะครับก็จะสามารถขนยุทโธปกรณ์ไปสู้รบกับข้าศึกได้ถึง8ลูกส่วนเสาเล็กๆที่ปีกนี้เรียกว่า static discharge ทำหน้าที่คล้ายกับสายล่อฟ้าถ้ามีฟ้าผ่าลงมาที่เครื่องกระแสไฟก็จะถูกปล่อยออกไปตามเสาเล็กๆพวกนี้ครับแต่เมื่อต้องการหยุดกลางอากาศเชื่อหรือไม่ครับว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้ก็มีระบบเบรกกับเขาด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อนักบินต้องการจะเบรกเครื่องบินนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะกางออกแบบนี้ครับเพื่อชะลอความเร็วนะครับทำให้เครื่องบินมีความเร็วที่ช้าลงครับแต่นี่ก็ยังเป็นแค่อุปกรณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับยังมีส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือห้องนักบินนั่นเองซึ่งจะหน้าตาเป็นอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นปีนขึ้นไปดูบนห้องนักบินด้วยกันเลยครับคือเป็นแค่ที่นั่งแคบๆเล็กๆนะครับพี่นั่งได้แค่คนเดียวครับอะไรส่วนไหนไว้ทำอะไรบ้างครับครับสำคัญนะครับก็คือตัวนี้นะครับสำกับพวงมาลัยนะครับก็อันนี้ก็จะให้ขึ้นลงก็ตัวนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตัวนี้ครับซึ่งนอกจากจะใช้บังคับทิศทางของตัวเครื่องแล้วนะครับคันบังคับนี้ก็ยังมีปุ่มที่ใช้ยิงปืนกลอากาศปุ่มที่ใช้ยิงจรวดหรือทิ้งระเบิดปุ่มเลือกอาวุธและปุ่มเลือกเมนูควบคุมเครื่องบินครับส่วนคันเร่งก็จะอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายมือการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็สะดวกมากครับเพราะว่าไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเพียงแค่ผลักสวิตช์ครั้งเดียวขุมกำลังของเครื่องบินก็จะทำงานที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า F16 นะครับเป็นเครื่องบินรบรุ่นแรกที่ใช้ระบบ fly by wire หรือระบบไฟฟ้าในการควบคุมทำให้นักบินสามารถทำงานได้ง่ายส่วนจอตรงหน้านักบินนี่นะครับก็จะแสดงผลข้อมูลต่างๆของทั้งตัวเครื่องบินและภารกิจเห็นหน้าปัดและปุ่มมากมายที่สำคัญต่อการบินเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีอยู่1ปุ่มนะครับที่ไม่ว่านักบินคนไหนก็ไม่อยากจะกดกันอย่างแน่นอนครับถ้าเราดึงปุ๊บเนี่ยเก้าอี้ก็จะดีดทำให้นักบินเนี่ยออกจากเครื่องบินไปนะครับเจ้าเก้าอี้ติดจรวดนะครับมันจะถูกดีดออกไปเร็วขนาดไหนครับออกไปเนี่ยไม่เกิน2วินาทีอะไรเงี้ยนะลมก็กางออกมานอกจากเจ้า F16 ที่เป็นเขี้ยวเล็บหลักของกองทัพอากาศไทยนะครับก็ยังมีอากาศยานจากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกามากันเต็มอัตราศึก34ลำมีทั้งเครื่องบิน MB-22 ออสเตรียที่มีใบพัดยักษ์2ข้างแทนปีกสามารถปรับองศาของใบพัดได้ทำให้บินในทุ่งท่าที่แปลกๆหรือขึ้นลงทางดิ่งแบบเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับโดยจะใช้ในการลำเลียงทหารหรือยุทธภัณฑ์เป็นหลักแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ระดับเทพนะครับเพราะยังมีเครื่องบินขับไล่ที่เรียกว่าเป็นหมัดเด็ดอย่างเจ้า FA-18C Hornet หรือที่คนไทยเราเรียกติดปากกันว่า F-18 นี่เองครับ And what makes it so special? What makes it an ideal fighter for this kind of exercise? Well, the Marine Corps is focused on expeditionary fighting. We can go anywhere.With a small platform, and what this fighter allows us to do is a multitude of missions. So this is the best bomber that we have, and the best fighter, so we can do dogfighting and long-range fighting, and also support the troops on the ground in contact and close air support. So we can perform all missions with this aircraft. So basically, it can do everything that you want. It can do everything that involves weapons employment. ก็เครื่องบินนี้นะครับ F-18 นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่า
สามารถทำภารกิจได้หลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจการขับไล่การต่อสู้ทางอากาศนะครับหรือว่าจะโจมตีเป้าหมายทางพื้นดินแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติการได้จากฐานบินที่มีความสั้นมีฐานบินที่ไม่ได้รับการเตรียมการมาด้วยครับแสนยานุภาพของเจ้า F-18 ลำนี้นะครับสามารถบินได้เร็วถึงมัค 1.8 หรือราวๆ 2,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับติดตั้งเรดาร์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนดวงตาและปืนกลอากาศเอาไว้ในส่วนหัวของเครื่องฐานล้อขนาดใหญ่รองรับแรงกระแทกขณะลงจอดตะขอด้านหน้าของฐานล้อนี้นะครับก็จะใช้เกี่ยวกับเครื่องส่งบรรดาฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินที่สามารถส่งเครื่องบินสู่อากาศด้วยความเร็วกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง 2.5 วินาทีเท่านั้นครับ Lightning Pod ใช้ถ่ายภาพตรวจการจากอากาศและทำหน้าที่เหมือนศูนย์เล็งอาวุธถังเชื้อเพลิงสำรองความจุ 1,000 กิโลกรัมจำนวน2ถังซึ่งหากบรรทุกเต็มอัตรารวมกับถังเชื้อเพลิงภายในตัวเครื่องก็จะสามารถบินทำภารกิจได้นานถึง2ชั่วโมงครึ่งอาวุธก็จะติดตั้งไว้ที่ใต้ปีกและปลายปีกคล้ายกับ F-16 ของไทยแต่สิ่งที่เหนือความคาดคิดนะครับก็คือเครื่องบินรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาวิกโยธินสหรัฐมีวิธีการขึ้นเครื่องที่ธรรมดาสามัญที่สุดเลยครับ How do you get into your cockpit? We have a ladder that's actually built into the airplane. It's pretty neat system, which is tough for a short person like me. นี่ครับคือการจะเข้าไปในเครื่องบินได้คือเขาก็จะมีบันไดที่อยู่ด้านในลำตัวของเครื่องบินเลยนะครับเพื่อสำหรับปีนขึ้นไปในห้องนักบินครับจะมีสวิตช์เปิดห้องนักบินนะครับซึ่งทำงานด้วยระบบไฟฟ้าครับซึ่งเป็นการทำงานที่ง่ายมากๆเลยครับในฐานะที่เครื่อง F-18 นี้นะครับเป็นเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินและกองทัพเรือสหรัฐบ่อยครั้งครับจึงต้องออกปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินที่มีพื้นที่จำกัดเมื่อเจ้าเครื่องจากสงครามความเร็วสูงนี้จะลงจอดบนรันเวย์ลอยน้ำก็จะหย่อนตะขอนี้ลงเมื่อเครื่องแตะลงที่รันเวย์ตะขอนี้ก็จะเกี่ยวเข้ากับลวดสลิง1ใน3เส้นที่ขึงไว้บนพื้นรันเวย์ทำให้สามารถหยุดเครื่องบินได้นิ่งสนิทในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าอากาศยานป้องกันน่านฟ้าของทั้งกองทัพอากาศไทยและของฝั่งอเมริกามีอะไรกันบ้างแต่ละลำมีส่วนประกอบอะไรที่สำคัญแต่แสนยานุภาพทางอากาศจะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับหากขาดคนควบคุมหรือว่าตัวนักบินไปซึ่งนักบินรบจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องนำติดตัวขึ้นไปเมื่อบินทำการรบว่าแล้วเราไปดูกันเลยครับเมื่อเดินเข้ามาในห้องแต่งตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีข้าวของอุปกรณ์ของนักบินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนักบินนะครับหรือว่าชุดอุปกรณ์ส่วนตัวของนักบินที่ต้องเอาขึ้นเครื่องไปนะครับแขวนเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยครับพี่ครับนักบินเขาต้องใช้อะไรบ้างครับเวลาขึ้นเครื่องบินเรียกว่ามีหลายอย่างครับอย่างแรกเลยนี่ตัวนี้ครับหมวกบินนะครับหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าเฮลเมทนะครับด้านในเนี่ยจะมีการหล่อเบ้านะครับซึ่งจะต้องมีขนาดแล้วก็รูปร่างที่ไปตามของนักบินแต่ละคนตรงหน้ากากมีอะไรอยู่บ้างครับเนี่ยตัวนี้นี่เป็นหน้ากากออกซิเจนนะครับแต่นอกจากที่จะมีท่อสายที่จะส่งออกซิเจนเนี่ยที่ผสมกับอากาศปกติบนเครื่องบินแล้วเนี่ยก็จะมีสายวิทยุนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักบินแล้วก็อากาศยานต่างๆหรือว่าตัวภาคพื้นก็ตามครับแต่เมื่อต้องทำการบินบนความสูงที่ห่างจากพื้นโลกอย่างมากด้วยความเร็วและท่าบินที่ผาดแผลงนะครับเกิดสร้างแรงกดอันมหาศาลต่อร่างกายของนักบินจนเกิดเป็นแรงกระทำที่ภาษานักบินเรียกว่าแรง G นักบินรบก็จะมีอุปกรณ์พิเศษครับที่เรียกว่า G สูตรเข้ามารองรับสภาวะสุดขั้วนั้นๆซึ่งจะมีการทำงานอย่างไรไปดูกันเลยครับ G สูตรเนี่ยจะเรียกว่าจะมีท่ออากาศนะครับที่จะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะครับท่ออากาศนะครับซึ่งพอเราทำท่าทางต่างๆที่ G มากขึ้นตัวเซ็นเซอร์ก็จะทำการส่งอากาศผ่านเข้ามาในตัว G สูตรให้มันพองครับเนื่องจากว่าเมื่อมันแรง G มากขึ้นเนี่ย เลือดที่เคยเลี้ยงอยู่ตามร่างกายเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ด้านล่างก็คือการไม่ให้เลือดที่อยู่ด้านบนนะครับที่จะไม่ส่งไปเลี้ยงสมองเนี่ยให้คงอยู่ไว้คือถ้าเกิดเราเลือดลงไปอยู่ด้านล่างนะครับ ครับตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นตัวนักบินจะเป็นยังไงครับอย่างแรกเลยคือเริ่มจากการสายตาพร่าฝ้าฟางจะเป็นเห็นเป็นสีเทาๆหรือว่ามองไม่ชัดแล้วก็แบบว่าไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อาจจะถ้าถึงหมดสติแล้วก็ไม่สามารถควบคุมเครื่องได้ซึ่งนอกจาก G สูตรแล้วนะครับก็ยังมี Survival Vest หรือเสื้อดำรงชีพของนักบินในกรณีที่ต้องสละเครื่องบินที่บรรจุอุปกรณ์ไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าปฐมพยาบาลผู้ไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือกระจกสัญญาณเพื่อระบุตำแหน่งให้กับหน่วยกู้ภัยโดยจะขยับไปมาเป็นจังหวะเพื่อให้สัญญาณนะครับวิทยุสื่อสารและแบตเตอรี่สำรองหากต้องติดต่อสื่อสารกับฐานทัพหรือชุดกู้ภัยถุงมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักบินรบที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ
ที่นักบินรบต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากมายติดตัวขึ้นไปในขณะทำภารกิจนะครับก็เพราะว่าร่างกายของมนุษย์ครับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะที่ฝืนธรรมชาติเช่นนั้นได้อุปกรณ์หลายอย่างบนชุดนักบินนะครับจึงเข้ามามีส่วนช่วยให้นักบินสามารถฝืนขีดจำกัดของร่างกายเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้และเมื่อนักบินรบเตรียมตัวจนพร้อมแล้วก็จะรีบตรงไปยังเครื่องบินคู่ใจที่จอดรออยู่บนรันเวย์ซึ่งตอนนี้เหล่านกเหล็กแห่งสงครามก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากันแล้วครับเมื่อได้เวลานะครับตอนนี้เครื่องบินรบของเราก็กำลังทยอยขึ้นไปทีละลำทีละลำอย่างรวดเร็วนะครับเสียงนี่ดังมากจริงๆครับถือว่าสุดยอดมากเลยครับที่ได้เข้ามาเห็นใกล้ๆขนาดนี้ครับหลังจากที่แสนยานุภาพในการรบทางอากาศของทั้งฝ่ายไทยและอเมริกาได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเข้ายึดพื้นที่เป้าหมายในภารกิจสุดท้ายตบเท้าเข้าสู่สมรภูมิไปพร้อมกันในช่วงหน้าเลยครับ